ไปกันที่ฮ่องกงครับโฆษกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ออกมาแถลงข่าวว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นมีแนวทางที่จะใช้เทคโนโลยีโกลายในปีหน้าครับที่ฮ่องกงครับโฆษกของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็คือแดนจอห์นสันก็มาให้สัมภาษณ์ว่าทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีโกลายเพื่อมาช่วยในการตัดสินลูกบอลว่าผ่านเส้นประตูไปแล้วหรือไม่ครับโดยการประชุมในกรุงลอนดอนเดือนมีนาคมปีหน้าก็จะมีบทสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วพรีเมียร์ลีกจะใช้เทคโนโลยีโกลายหรือไม่ซึ่งข้อกังวลนี้ก็นำมาจากฟีฟ่าครับโดยเซปราเตอร์ก็มองว่าทุกวันนี้ต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยผู้ตัดสินในการตัดสินเกมลูกหนังครับหลังจากฟุตบอลโลก2010นั้นก็มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผู้ตัดสินมาแล้วหลายกรณีหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกยิงของแฟรงค์ลัมพาร์ดครับที่ส่งบอลข้ามเส้นประตูเยอรมนีไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นก็มองไม่ทันครับทำให้อังกฤษนั้นต้องเสียโอกาสไปก็เลยทำให้มีแนวโน้มว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะใช้เทคโนโลยีโกลายในฤดูกาล2012ถึง2013รวมถึงฟุตบอลโลกปี2014ด้วยครับ